รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะแน่นอนเราจะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันครับวันนี้นะฮะผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มซ่าๆอย่างเมนูลาเวนเดอร์โซดาครับลาเวนเดอร์โซดานะครับทำง่ายมากๆครับขั้นตอนแรกนะครับนี่หาตัวน้ำเชื่อมกลิ่นลาเวนเดอร์มาครับนี่ลักษณะก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะฮะกลิ่นเนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นหอมๆของดอกลาเวนเดอร์เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ให้มีแค่กลิ่นแค่ของลาเวนเดอร์อย่างเดียวเราจะมีกลิ่นของมะนาวมีความเป็นซิตรัสเข้าไปด้วยมันจะยิ่งดูสดชื่นยิ่งขึ้นนะฮะนี่ครับใส่ลงไปในเหยือกเลยนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นลาเวนเดอร์ครับสีสันก็จะม่วงๆเลยนะฮะของไทยๆก็อาจจะเป็นอัญชันแต่ว่าอันนี้แบบฝรั่งหน่อยวันนี้นะฮะก็จะเป็นลาเวนเดอร์ตามด้วยนี่เลยนะครับน้ำมะนาวครับเราก็จะคนผสม2 อย่างนี้นะครับน้ำเชื่อมกลิ่นลาเวนเดอร์กับน้ำมะนาวให้เข้ากันครับตอนนี้เราจะได้กลิ่นของน้ำมะนาวขึ้นมาชัดเจนมากๆนะครับแต่ตัวลาเวนเดอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องตอนชิมโอเคพอเข้ากันดีแล้วนะครับแบบนี้ใส่โซดาลงไปครับคนให้เข้ากันนิดนึงนะฮะดูสีสันครับตอนนี้สวยงามมากๆมันจะเป็นแบบฟ้าๆหน่อยนะน้ำเงินน้ำเงินหน่อยเอาละครับอันนี้เนี่ยถือว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยต้องการจะเสิร์ฟกับน้ำแข็งเย็นๆแล้วเราจะได้เพิ่มตัวตกแต่งเข้าไปด้วยเรามาดูขั้นตอนการจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับใส่ตัวน้ำแข็งลงไปก่อนเลยนะครับใส่ฮะแบบนี้เนาะพอไปครึ่งแก้วนะฮะเราก็จะพักนิดนึงครับเพราะว่าเราจะมีตัวมะนาวที่หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่ข้างแก้วโอเคครับจากนั้นนะฮะตามด้วยน้ำแข็งต่อไปโอเคครับน้ำแข็งนะครับจนเต็มแก้วแบบนี้ตามด้วยนี่เลยนะฮะลาเวนเดอร์โซดาของเราครับค่อยใส่ลงไปนะฮะน่ากินมากๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะวางด้านบนนะฮะด้วยอันนี้จะเป็นเลมอนนะฮะวางชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยคือก่อนทานก็อาจจะบีบอันนี้ก็ได้จะได้กลิ่นหอมที่สดชื่นอีกแบบนึงแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับอันนี้เป็นดอกไม้กินได้เนาะก็สวยงามครับสีเหลืองสีม่วงตัดกันดีอ่ะเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูซ่าๆหอมๆแบบนี้นะฮะลาเวนเดอร์โซดาครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสสุดยอดของเค้กโรลนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไส้น้นไส้นี้หรอกฝรั่งเขารู้จักและปลื้มกันที่สุดก็ต้องเป็นเค้กโรลมะนาวนะคุณผู้ชมมีหลายตำรับทีเดียวแต่ตำรับนี้หลายคนชิมเสร็จแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยคุณผู้ชมมันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าตำรับนี้เขาใช้ครีมเค็มข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำ
และสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมให้เข้ากันติดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำข้าวอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมมะนาวใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในหม้อตุ๋นคนส่วนผสมจนเข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนละลายเติมน้ำมะนาวคนจนเข้ากันดีพักจนเย็นสนิทเตรียมไว้เป็นครีมมะนาวใส่ครีมมะนาวลงในภาชนะตามด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้วางเค้กสปันลงบนกระดาษทาด้วยครีมมะนาวให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งเค้กโรลทรงตัวดีนำออกมาทาด้านบนด้วยครีมมะนาวอีกครั้งโรยเชดดาร์ชีสให้สวยงามตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconprofessional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีมินิฮอทดอกมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและนมข้นจืดนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มแล้วนวดต่อจนก้อนโดเนียนดีแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนักก้อนละ25กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งเป็นวงรีและม้วนเป็นแท่งวางลงในถาดพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาผ่ากลางชิ้นขนมปังตามยาวใส่ไส้ขนมปังตามชอบจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูมินิฮอทดอกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเตรียมพร้อมเลยก่อนจะมาเจอคุณผู้ชมกับเมนูขนมปังสังขยาทอดนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วขนมปังสังขยามีหลายเวอร์ชันมากเลยแต่เวอร์ชันนี้ดูมีความรู้สึกว่าเลิศสุดนะคุณผู้ชมเพราะมันทำง่ายๆขึ้นชื่อเป็นขนมปังสังขยาแต่อาจารย์ไม่ทำขนมปังเน้นสังขยาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็รูปทรงที่เอาไปทอดไม่เชื่อก็ดูเองละกันเริ่มต้นทำสังขยาสูตรเรานะเราใช้น้ำตาลปี๊บเปิดหม้อตุ๋นนะคุณผู้ชมให้น้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ใช้หม้อตุ๋นนะคะเป็นหม้อตุ๋นคลาสสิกขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนี่ดูสิแค่เดียวร้อนแล้วก็เดือดเร็วมากน้ำตาลปี๊บลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตยไข่ไก่สีผสมอาหารสีเขียวน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปสังขยาก็จะน่ะเป็นกลิ่นวานิลาเลยอัมพวากะทิแท้ 100% และแป้งข้าวโพดคนส่วนผสมทั้งหมดซะก่อนนะคุณผู้ชมเอาเท่าที่จะละลายเข้ากันได้อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้แป้งละลายเข้ากันเอาละเสร็จแล้วเราก็จะยกวางไปเลยโอ้ยหม้อตุ๋นก็เดือดพรุบพรับพรุบพรับจัดการคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะได้สังขยาใบเตยที่มีความแบบนุ่มละมุนไม่เหลวเละนะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆพอเราได้สังขยาที่สุกแล้วนะเราก็ต้องพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคุณผู้ชม
เนี่ยคุณผู้ชมพอได้สังขยานะเอาเข้าตู้เย็นไว้สักครู่หนึ่งมันก็จะทรงตัวพอคุณผู้ชมตักขึ้นมาช้อนหนึ่งก็พยายามปั้นนะคุณผู้ชมให้กลมๆเตรียมไว้นี่คือไส้สังขยาที่เราตุ๋นเมื่อครู่เสร็จแล้วก็ไข่ขาวสดนะคุณผู้ชมนะเอามาทาผิวหน่อยๆทาแค่พอติดๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะก็เอาสังขยาหนึ่งลูกวางตรงกลาง at the center ถ้วยใบหนึ่งวางขนมปังครอบสิคะครอบเสร็จแล้วก็กดค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เราก็เอาขอบนี้ออกนี่นะซีลสนิทเลยยิ่งกว่าสุญญากาศอีกคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่เราจะลงกระทะทอดนะเรื่องทอดๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจไข่ไก่1ฟองตีซะพอแตกเกล็ดขนมปังก็เตรียมไว้แล้วเป็นเกล็ดแบบละเอียดยิบนะคุณผู้ชมก็หยิบขนมปังจุ่มไข่ค่ะเสร็จแล้วก็นี่วางลงไปแบบนี้แล้วก็หย่อนลงไปสีได้ที่แล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมชิ้นแรกเลี้ยนเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเหลืองดั่งใจที่ต้องการค่ะวางบนกระดาษซับน้ำมันค่ะคุณผู้ชมจานสวยคุณผู้ชมทานได้เลยนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไปฝากคุณผู้ชมนะครับปันดันช็อกโกแลตแอนด์นัทคุกกี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูลูกชุบสตรอเบอรี่ใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นตามด้วยกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะกวนจนกระทั่งส่วนผสมรอดจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นแบ่งถั่วกวนประมาณ20กรัมแผ่ถั่วกวนออกเป็นวงกลมหุ้มสตรอเบอรี่สดให้มิดปั้นเป็นรูปทรงสตรอเบอรี่และปั้นถั่วกวนเป็นขั้วสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และสีเขียวแอปเปิ้ลติดงาดำให้สวยงามใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้พออุ่นจุ่มลูกชุบสตรอเบอรี่ลงในวุ้นเคลือบพักไว้จนเย็นทำซ้ำประมาณ3ครั้งจนขึ้นเงาสวยงามเกร็ดความรู้การทำวุ้นการจุ่มวุ้นประมาณ3ครั้งจะทำให้วุ้นเกาะตัวกันดีและเงาสวยจัดใส่จานเสิร์ฟกับเมนูลูกชุบสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Granite Taste วันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูพันธุ์มะขามพริกขี้หนูย่างเทมะขามฟรุสเบด Preparation Granite Taste ลงก้นแก้วเติมน้ำแข็งประมาณ 1/3 ของแก้วแล้วค่อยๆเติมน้ำแอปเปิ้ลตามด้วยโซดาจนเต็มแก้วตกแต่งด้วยพริกขี้หนูย่างและแอปเปิ้ลเขียวพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้กินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุกกี้ของเราจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวของเรารอบนี้จะมาจากใบเตยค่ะคุณผู้ชมขนมของเราวันนี้มีชื่อว่า Pandan Chocolate and Nut Cookies ค่ะค่ะลงมือทำพร้อมๆกันเลย
ี้ของเราเป็นสูตรที่ง่ายมากๆเพราะว่าเราจะเริ่มจากการแบ่งของแห้งกับของเหลวเข้าด้วยกันจะต้องเริ่มจากไข่ไก่คุณภาพดีค่ะคุณผู้ชมไข่ไก่ของเราสองคนวันนี้เลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวเนี่ยฟองจะเล็กกว่าไข่ไก่ปกตินิดเดียวพูดตรงๆว่าสังเกตจากตามองไม่เห็นเลยแต่ว่าเขาอัดแน่นไปด้วยวิตามินแล้วก็คุณภาพที่เยอะมากๆนะใช่กี่ฟองจ๊ะฟองเดียวค่ะจากนั้นนะคะคุกกี้ของเราจะมีรสหวานๆมันๆจากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนค่ะด้วยความที่เป็นคุกกี้เนี่ยนะคะไขมันดีๆเนี่ยจำเป็นเราใช้เนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปรสชาติของเราวันนี้จะทำให้ทั่วโลกเห็นเลยว่านอกเหนือจากมิ้นแล้วใบเตยก็อร่อยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะไม่ต้องคั้นน้ำใบเตยไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายเลยวันนี้เราสองคนเลือกใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบมาทำคุกกี้กันค่ะคุกกี้ของเราต้องการสีสันที่ค่อนข้างชัดนิดนึงเราขอเติมสีเขียวสำหรับผสมอาหารลงไปใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคุณผู้ชมมามีฝากคนได้ไหมโอเคคุกกี้ของเรานะคะเลือกใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะสังเกตง่ายๆมีแถบสีเขียวตรงนี้มี TFM และมีโลโก้รูปกบตรงนี้นะคะเบกกิ้งโซดาค่ะมะพร้าวอบแห้งอันนี้ใส่ลงไปบอกคุณผู้ชมเลยว่ามะพร้าวกับใบเตยนี่โอ้โหคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมๆของใบเตยนะแล้วเวลาเคี้ยวคุกกี้เนี่ยมันก็จะกรุบๆๆๆในปากเขาชอบเคล็ดลับในการทำให้ตัวเครื่องต่างๆเนี่ยกระจายตัวใส่กับของแห้งนะคะอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเวลาคลุกส่วนผสมอะค่ะพวกถั่วต่างๆจะกระจายตัวอยู่ทั่วชิ้นเลยช่วงนี้เป็นช่วงเฟสติฟซีซั่นคือเป็นคริสต์มาสเราก็อยากได้สีสันที่ค่อนข้างสดใสอันนี้เราเลือกช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลค่ะยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ที่คุณผู้ชมชอบเลยส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมมามีจะเอาแห้งลงเหลวหรือเหลวลงแห้งเอาแห้งลงนี้ค่ะโอเคนี่นะคะแล้วก็พยายามนะแค่คนส่วนผสมแค่นี้เองอ่ะอุ้ยเป็นสูตรคุกกี้ที่ง่ายมากๆเลยนะจันเมย์เดี๋ยวนี้เขานิยมกินคุกกี้แบบนี้จริงเหรอจริงอยากจะให้กรอบแล้วก็อบนานหน่อยคุณผู้ชมเชื่อไหมจังหวะที่เราเอาพายยางกดลงไปอ่ะกลิ่นมะพร้าวแห้งอ่ะมันลอยขึ้นมาเลยอ่ะแล้วมันคู่กันมากับกลิ่นใบเตยใครจะไปเชื่อว่าคุกกี้สีเขียวแบบนี้ไม่ใช่มิ้นท์แต่เป็นใบเตยคือจริงๆเราเป็นมิ้นท์แฟนคลับนะหนึ่งคนแต่เราคิดว่าวันนี้เราอาจจะต้องปันใจจากมิ้นท์แฟนคลับมาเป็นใบเตยแฟนคลับเราก็ต้องบอก Asian Christmas เออใช่จะอยู่ที่ไหนคุณก็มีคริสต์มาสได้ใช่จากนั้นนะคะเราก็จะกดคุกกี้ของเราเพื่อความง่ายที่สุดวันนี้คุณผู้ชมนี่บอกเลยนานาใช้สกู๊ปไอศกรีมในการตักขนมเพราะเราไม่ต้องเอามือเราที่ร้อนหรือมีความร้อนเนี่ยลงไปคุกกี้ของเราก็จะไม่ละลายติดมือข้อต่อไปก็คือขนมของเราจะได้เท่ากันทุกชิ้นจ้ะเราจะเว้นช่องว่างเขาเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วอะค่ะเราก็ต้องกดคุกกี้ซึ่งคุกกี้ของเราก็จะแบนออกมาอีกหน่อยนึงไม่ช่วยเลยถ้าเกิดว่าชอบทานช็อกโกแลตเนยถั่วก็สามารถซื้อช็อกโกแลตเนยถั่วที่เป็นชิ้นๆมาอยู่แล้วหั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็อร่อยแท้ๆกันเนาะเพราะว่าถั่วมะพร้าวแล้วก็ใบเตยนี่หูเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทใช่ไหมเพื่อนสนิทเข้ากันมากๆมันมีนี่แทบจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตอยู่แล้วนะนี่ไม่ใช่คุกกี้ใบเตยแล้วโอ้ยคริสต์มาสคุณหมอถามไหมว่าเบาหวานขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เฟสติฟซีซั่นก็เลยไม่เจาะเลือดเดือนนึงใช่โอ้ยน่ากินจริงๆเนาะใช่ต้องมีสีสันหลังจากนี้ทำยังไงต่อกดใช่ไหมคะกดเลยค่ะใช้ฝ่ามือตรงนี้กดอ
อันนี้เป็นอาชีพหลักของนานาตอนเด็กเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอาชีพกดคุกกี้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะทำคุกกี้ขายไฟ165ค่ะประมาณ15นาทีชอบซอฟต์15นาทีก็พอเลยโอเคแต่สมมุติเราไม่ชอบซอฟต์เราชอบกรอบโอเคหลังจาก15นาทีออกมาต้องพักให้เค้าเย็นก่อนพอเย็นแล้วใช่ไหมเข้าไปใหม่ไฟออนลงหน่อยนะต่ออีกประมาณ10ถึง15นาทีก็จะกรอบครบเลยค่ะใช่โอเคไปเข้าเตาอบกันคุกกี้ของเราวันนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะเสิร์ฟเป็นตะกร้าแบบนี้หรือจะเสิร์ฟใส่ขวดโหลก็ได้แต่ว่าถ้าจะเก็บให้เขายังอร่อยนานก็คืออย่าโดนอากาศนะคะไหนๆก็ไหนๆมันถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยความจริงแล้วคุกกี้ต้องกินทั้งชิ้นนะเดี๋ยวเราใช้มือแล้วกันนะมามีขอโทษนะนี่เรากินคนเดียวอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราอ่ะไม่เคยเห็นสีเขียวจากใบเตยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่เราว่ามันเท่มากเลยที่บอกว่าเป็นเอเชียนคริสต์มาสซึ่งทานเข้าไปเสร็จแล้วอร่อยคือใบเตยกับมะพร้าวเข้ากันอยู่แล้วล่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือตัวช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลข้างนอกอ่ะมันมีใช่ไหมเวลาเคี้ยวอ่ะมันแกรบแกรบแกรบใช่อีกความรู้สึกหนึ่งนอกเหนือจากมะพร้าวที่สำคัญรสชาติดีด้วยคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์นิสักอาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานานะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23เมอร์รี่คริสต์มาสนะคะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำแตงโมโซดามาฝากกันครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นคุกกี้แต่ไม่แน่เชื่อนะคุกกี้ชนิดนี้ไม่ต้องอบนะคุณผู้ชมมีชื่อว่าคุกกี้โรลนมข้นหวานหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้เวลาทานเจ้าไทรโฟเนี่ยนะคะแนะนำให้ทานทุกอย่างภายในคำเดียวกันจะรสชาติดีมากแม่มีความสุขมากๆ